หลังจากการระดมโจมตีอย่างหนักของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มุ่งเป้าในการทำลายแรงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วประเทศยูเครนส่งผลเสียหายในปัจจุบันนี้ยูเครนในพื้นที่หลายๆตัวเมืองทั่วประเทศหลายกว่า 70% บ่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าแรงโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านพลังงานประมาณ 60% ในปัจจุบันนี้ถูกทำลายเมื่อกองทัพของยูเครนพยายามในการยะฟื้นฟูหรือว่าซ่อมแปลงแหล่งพลังงานเหล่านี้มันก็จะถูกยิงทำลายและก็ได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าในขณะเดียวกันในปัจจุบันกองทัพของยูเครนผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีก็ยังเดินหน้าในการเรียกร้องการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและก็กองกำลังของนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเขามีความมั่นใจว่าการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เพียงพอนั้นจะเหตุให้กองทัพของยูเครนอยู่ในสภาพที่ว่าได้เปรียบและก็จะสามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้โดยฝ่ายของยูเครนเองก็ยืนยันว่าในปัจจุบันนี้บ่จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการเจรจากับทางด้านรัสเซียเนื่องจากระบุว่ามันจะเป็นโอกาสที่เหตุให้ทางกองทัพของรัสเซียมีการจัดเตรียมกำลังในการเปิดฉากบุกโจมตีชุดใหม่แต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ทั้งนายเจ้าหน้าที่รับสูงของนาโตหลายๆฝ่ายและก็ทั้งฝั่งของสหรัฐเขากับมีแนวความคิดและก็มุมมองแตกต่างจากยูเครนโดยเรียกร้องให้ยูเครนนั้นอย่าปิดช่องทางในการเจรจาและยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโตก็เริ่มทำการจัดส่งระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในปริมาณที่ว่าน้อยลงให้กับกองทัพของยูเครนตลอดถึงความพยายามในการแยกแยกโต้และก็ออกจากกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้โดยในปัจจุบันตามข้อมูลที่มีการรายงานล่าสุดในส่วนวันที่5ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาได้มีการรายงานสำหรับการประท้วงของประชาชนชาวฝรั่งเศสที่บ่พอใจเกี่ยวของกับบทบาทหรือว่านโยบายของกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ในการอัดฉีดและก็ปลอดระบบอาวุธให้กับกองทัพของยูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาระบุว่ามันเหตุให้สงครามข้อขัดแย้งนั่นแก่ย่าวและมันก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในด้านของเศรษฐกิจซึ่งในท้ายที่สุดมันก็กระทบต่อกับสภาพการเป็นอยู่ของประชาชนชาวสหภาพยุโรปและก็กระทบต่อกับสภาพการเป็นอยู่ของประชาชนชาวยูเครนที่ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและก็ความหนาวจนได้กลายเป็นทีมาที่เหตุหายในปัจจุบันเกิดการประท้วงในหลายๆประเทศอยู่ในสหภาพยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศสที่ได้มีการประท้วงให้มีการถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศสมาชิกของนาโตโดยเขาระบุว่าองค์กรดังกล่าวนี่เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐในการยุแย่และก็เหตุให้เกิดสงครามอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและนอกจากนี้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและก็กลุ่มประเทศสมาชิกของนาโตหลายๆประเทศก็ยังได้เกิดกระแสความบ่พอใจของประชาชนเกี่ยวของกับการโอนทายระบบอาวุธในแบบต่างๆของสหรัฐและก็นาโตให้กับกองทัพของยูเครนโดยในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวกรีกก็ได้มีการออกมาประท้วงและก็ขัดขวางขบวนเส้นทางรถไฟในการลำเลียงอาวุธของสหรัฐและก็นาโตที่มีแผนในการยัดจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งเขาระบุว่าขบวนการดังกล่าวของสหรัฐและก็นาโตบ่แม่นทั้งออกของสงครามแต่ว่ามันยิ่งเฮ็ดให้ปัญหาสงครามก็ขัดแย้งนั่นแก่ย่าออกไปและยิ่งไปกว่านั้นก็เพิ่มโอกาสที่จะเฮ็ดให้เกิดการเผชิญหน้ากันกับประเทศมหาอำนาจอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือทั้งฝ่ายของทางรัสเซียซึ่งในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศของสหภาพยุโรปต้องยอมรับว่าอยู่ในสภาพที่ว่ายากลำบากที่สุดโดยทั้งด้านเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยโดยเขาระบุว่าวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสหภาพยุโรปนั้นโบได้เกิดจากทางด้านรัสเซียแต่ว่าเกิดจากนโยบายการต่างประเทศและก็มาตรการการข่มบาตต่างๆของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่เดินตามทางด้านสหรัฐจนส่งผลเสียหายตนเองนั่นได้รับผลกระทบอย่างหนักก็ส่งผลเสียหายในปัจจุบันหลายๆประเทศบ่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและก็อิตาลีและก็ประเทศอื่นๆเริ่มที่จะบ่พอใจเกี่ยวของกับนโยบายของสหรัฐที่กอบโกยเอาผลประโยชน์ภายใต้ความยากลำบากของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเองและในขณะเดียวกันในปัจจุบันทางฝ่ายของทางรัสเซียโดยเฉพาะแมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็คือชานเชอร์เกราฟลอฟซึ่งเขาได้มีการออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าในปัจจุบันนี้กองกำลังของนาโตถือว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามโดยตรงต่อกับรัสเซียและการแผ่ขยายอำนาจการแผ่ขยายอิทธิพลทั้งด้านกำลังทหารและก็ดินแดนปิดล้อมทางด้านรัสเซียถือว่าเป็นสิ่งที่บ่สามารถจะยอมรับได้และเขาก็ยืนยันว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านนาโตและก็รัสเซียกำลังก้าวเข้าสู่การเผชิญหน้ากันที่อาจจะมีการนำใส่ในส่วนของอาวุธนิวเคลีย
โดยทางเชอร์เกลาฟลอฟก่อนยังยืนยันว่าทหารสหรัฐนั้นปฏิเสธในการที่จะดำเนินการเจรจากับทหารรัสเซียในข้อตกลงด้านสันติภาพและก็ความมั่นคงทั้งด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเขาระบุว่ามอสโกนั้นรู้สึกเสียใจเกี่ยวข้องกับความพยายามของทางสหรัฐในครั้งนี้ในการยับปิดล้อมและก็ทำลายทางด้านรัสเซียผ่านกองกำลังของนาโตในขณะที่ผู้นำของทางฝรั่งเศสก็คือชานเอมานูเอลมาครงก็ได้มีการออกมาแถลงการในส่วนวันที่5ธันวาคม2022โดยเขาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของนาโตนั้นควรที่จะเคารพและก็ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของทางรัสเซียและก็ควรที่จะทบทวนเกี่ยวข้องกับนโยบายในการหาประกันด้านความมั่นคงให้กับทางรัสเซียอย่างจริงๆจังๆเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายซึ่งในปัจจุบันผู้นำของทางฝรั่งเศสยืนยันว่าเขาต้องการดำเนินการเจรจากับทางฝ่ายมอสโกเพื่อสอกหาทางออกในปัญหาสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนแต่ว่าทางฝ่ายของรัสเซียนั้นก็ปฏิเสธซึ่งระบุว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือทางด้านสหรัฐ